วัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์นะครับกับตีใหญ่ที่99นะครับตอนนี้อยู่ในช่วง1นาที30วินาทีสุดท้ายนะครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าต่างฝ่ายต่างโยกนะครับนี่ครับบรรยากาศนะก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างทำได้ดีในยกที่3แล้วก็ยกที่4นะยกที่5ยกสุดท้ายนี่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าต่างฝ่ายต่างเต้นนะเพราะว่ากลัวพลาดกลัวหลุดกลัวหลวมนะครับไม่กล้าเข้ากันไปนะสำหรับคู่ที่2ของรายการศึกมวยดีวิถีไทยนะครับเอาละครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าครับโอ้เต้นประมาณ2นาทีไอ้ประมาณเกือบ2นาทีเลยครับคู่นี้ผมมองว่าอาจจะเสมอกันได้นะครับรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์มุมแดงครับส่วนต่างมุมน้ำเงินก็ตีใหญ่ตีเด็ด99ครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับโอ้เต้น2นาทีกว่าเลยทีเดียวเอาละครับเอาละครับจะมีดราม่ากันอีกหรือเปล่าครับสำหรับคู่นี้นะลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะฮะต่างฝ่ายต่างโบกมือไม่ให้เข้ากันนะคนล็อกเองอยู่แดงนะอยู่แดง51อยู่น้ำเงิน51นะเสมอนะผมว่าออกเสมอได้นะคนนี้นะเอาละครับกับอาจารย์กับแมนกับไปคะแนนมาที่หนึ่งนะครับเอาละโอ้ก็เป็นทางด้านตีใหญ่ที่เด็ด99นะครับก็เป็นฝ่ายชนะรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์ไปนะในช่วงต้นยกแรกก็เฉียดเฉียวจริงๆนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมานะดูร้อนไหมสบายร้อนไหมร้อนไม่รู้ไม่ได้ดูไปคะแนนเลยโอ้มวยพอเราเดินเข้าไปเป็นเสียลุกตัวมันเดินเข้ามาจับตีเป็นไงกดตีลุงลาดีไฟนี้มันจะทำเต็มที่ครับยกโดนแล้วยกแล้วจะยกห้ามก็ไม่ได้ทำอะไรกันใช่ครับหมดยกมานี่ราคาอยู่ที่เขาตลอดหมดยกมานี่เรามั่นใจไหมว่าเราน่าจะได้รับการชูมือมั่นใจครับคิดว่าเราได้อาวุธลูกไหนวันนี้ได้วงนอกกับวงในเลยก็มีเขายัดไส้นะวงนอกก็เตะแล้วพับขาด้วยไปเดินไปติดติดบางบางโอ้น่าเสียดายแล้วออกง่ายเลยที่นี่กลัวอย่าไปเดินถ้าไม่เดินก็ไม่ต้องเดินเลยถ้าเดินคือจับตีคว้าวิ่งเข้าไปคว้าตีตีตีเลยก็จบถือว่าวันนี้ก็สะดุดนะน้องนะก็ถือว่าก่อนหน้านี้ก็ชนะมาเป็นไงคาใจไหมน้องคาใจครับอยากอีกสักไฟไหมอยากครับน้ำหนักเท่าไหร่ดีก็ขึ้นมา117ได้ครับ117อ่ะนะครับก็ขออีกสักไฟนึงนะอ่ะขอโปรโมเตอร์เลยฮะครับวอนโปรโมเตอร์ทุกคนช่วยจัดขออีกสักไฟนะขออีกสักไฟครับอ่ะสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยวันนี้ทำให้สำเร็จฝากนั่นนะครับวันนี้ทำให้ผิดหวังครับเสียดายครับก็ไม่ได้โทษตัวเองก็ถือว่าต่อยดีแล้ววันนี้นะถือว่าต่อยดีแล้วอ่ะก็ถือว่าทำเต็มที่แล้ววันนี้สำหรับรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์นะก็ถือว่ายก4นี่ราคามันน่าจะข้ามไปที่รุ่งราวีแล้วแต่ว่าราคาก็กลับย้อนกลับไปตีใหญ่ที่99เหมือนเดิมนะมวยมันได้ชนะเรานะข้างบนต้องดูข้างบนด้วยไม่ใช่ว่าดูอาการมวยเขาเสียเปรียบแต่เราต้องดูข้างบนว่าขนาดชนะเยอะๆยังเป็นกลองมวยชนะเพราะราคาบังคับน้ำอ่ะผมเป็นไงบ้างรุ่งราวีวันนี้ได้ทุกยกนะผมว่าผมมองผมต่อยครับตั้งแต่ผมต่อยมาผมได้นะได้ดูวงนอกวงในครับนี่ก็ยังไงไม่เชื่อเกินก็มีอยู่ก็ราคาอยู่ที่ความเร็วคือเราทำได้แต่ราคาอยู่ที่เขาได้ครับได้ทั้งลูกล้มลูกแทงวงในครบหมดทุกอย่าง
ทำไมเงินที่จะได้เงินผมยังไม่เข้าใจครับคือยังไม่เข้าใจครับว่ามวยไทยยังไม่เข้าใจครับทำยังไงถึงชนะครับดูเหมือนว่าไฟนี้ในรุ่งราวีร่างกายไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยครับไฟก็ผมก็เริ่มมีวินัยครับตั้งใจครับทำยังไงถึงวันนี้ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างที่ผ่านมาก็เริ่มมีวินัยเก่งครับเลยคือว่าผมก็เริ่มทำฟอร์มตั้งแต่ก่อยครับวันที่ครับก็พอเริ่มทำปุ๊บพอดูเราไปนี้ก็ดูต้องสะดุดอีกแล้วต้องฝันของเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอะไรครับต้องฝันของเราผมอยากเป็นยอดมวยครับแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ครับผมอ๋อตอนนี้มีครอบครัวเหรอไม่ครับเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงพ่อแม่นะวันนี้พลาดแบบเราคาใจคาใจครับก็วอนโปรโมเตอร์ทุกคนช่วยผมครั้งให้หายขาดใจคือพูดง่ายว่าขอแก้มือล้างตาพี่กัดเดิมไหมพี่กัด110ก็ขอขึ้นมา117ก็ได้ครับ117แต่ว่าพี่ก็117ไม่ไหวก็ผมขอ116ก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับผมอ่ะน้องคาใจครับน้องก็บอกว่าเขาชนะทุกยกก็ผมชนะ1-4ชนะหมดแล้วได้ทุกลูกล้มได้ทุกไงชนะหมดทุกยกเลยทำไมราคามันไปขนาดนั้นแล้วก็ทำไมเขาให้เราแพ้ใช่ยังคือน้องก็ยังงงการก็ไม่มีอะไรไม่ได้โดนหมัดไม่ได้โดนศอกอะไรเลยก็ฝากโปรโมเตอร์นะให้น้องกับหายใจหน่อยแล้วกันนะครับไปหน้าก็ดูโปรโมเตอร์นะก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่เป็น FC ผมก็ไปนี่ก็ทำเต็มที่แล้วไปหน้าโปรก็ติดตามเชียร์อายุเท่าไหร่17ครับจังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนอยู่ใต้ครับอยู่จังหวัดกระบี่ครับกระบี่เหรอไปเกิดนครอ๋อนครเหรอเกิดนครไปโตกระบี่น้องชาวกระบี่ต้องกระบี่ต้องพูดใต้เลยป้าพี่น้องเจ้าใต้ทุกคนนะบ้านเกิดพุ่งลำจังหวัดนครจังหวัดกระบี่ครับช่วยติดตามเที่ยววันนี้ก็ทำไปปิดบ้างอีกหลังนึงแต่ก็ไปน้ำติดตามเที่ยวเมื่อพี่คนเดิมจะกลับมาครับโอเคก็ฝากติดตามลุงราวีศักดิ์อินเตอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าไฟนี้ก็มาสะดุดนะฮะโชว์ฟอร์มมาดี2ฟอร์มก่อนหน้านี้คือ2ไฟนี้โชว์ฟอร์มมาดีแต่ไฟนี้ก็มาสะดุดแต่ว่าก็ถือว่าต่อยได้เข้าตานะฮะต่อยได้ดีขึ้นนะน้องก็บอกว่าเริ่มมีวินัยขึ้นฮะก็พยายามอยากต่อยให้ชนะหลายๆไฟแล้วก็ให้ได้เป็นยอดมวยนะฮะเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองให้ได้นะครับสำหรับลุงราวีนะฮะฝากติดตามน้องเขาด้วยนะครับในส่วนของไฟนี้ก็ถือว่ายังคาใจอยู่นะในส่วนไฟนี้ก็ยังคาใจอยู่อยากที่จะขอแก้มือนะฮะแก้มือกับตีใหญ่ทีเด็ด99อีกสักครั้งนึงนะครับในเวทที่กัด117ก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าทางเจ้ารุ่งราวีก็เปิดใจว่าถ้าสมมติว่าตีใหญ่เนี่ย117ไม่ได้ก็116ก็ได้ครับตนนี้พร้อมที่จะแก้มือนะเพราะว่ายังคาใจสุดๆเลยฮะสำหรับไฟนี้นะครับเดี๋ยวรอตีใหญ่ลงมานะครับได้ตีใหญ่มาแล้วตีใหญ่ไปดูตีใหญ่กันหน่อยแต่อาวุธนี่ก็ถือว่ามองก็ไม่ถึงกับแพ้นะครับสำหรับเจ้ารุ่งราวีเจ้ารุ่นพี่ก่อนตีใหญ่ก็มาขอโทษขอโพยกันนะครับรุ่นพี่10,000ไม่ถึงครับเท่าไหร่ตีใหญ่ได้ฉีดเท่าไหร่น้องสองหมื่นได้เท่าไหร่ฉีดเท่าไหร่แดงมากเลยสามไม่เดินให้ให้เจี๊ยบพี่เจี๊ยบสองหมื่นให้เราแบ่งเดี๋ยวนะตีใหญ่เมื่อกี้นี้ลุงเรามีไอ้คาใจของพี่หาเท่าไหร่ของพี่หาเท่าไหร่คาใจนะผมไม่ได้จ่ายร้อยสิบหกเลยผมไม่ควรหน้าเที่ยวพวกอะไรจ่ายแค่ร้อยสิบเจ็ดวิ่งมาไงกลับมาประมาณร้อยหมดคนหน้า117ได้ไหมสามคนดิได้ไหม117ได้ไหม117น้องก็บอกว่า117ได้ไหมได้ใจวันนี้ก็มาอยากอะไรมาอ๋อขาดเหรออ๋อมาแล้วสุดมากพอดีเลยวันนี้อ๋อถามตรงนี้เลยนะถามตรงนี้นะวันนี้ห้ายกเราได้ตรงไหนอะไรไงฮะไม่ใช่ที่พี่บอกถามเลยเพราะว่าลูกเรามีเขาบอกว่าเขาได้4ยกเขาบอกว่าใช่ไหมผมได้ลูกเตะก็จบลงมาก็เป็นพี่น้องกันฮะนักมวยก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่หนีเยอะเลยตอนนั้นตรงไหนพี่ใหญ่ตอนนี้ยืนแลกเข่ากันแล้วอ๋อยืนแลกเข่ากันกำลังเขาปัดขาตอนที่ผมใช่ไหมใช่ไหมยกกันแจลูกก่อนเวลาโอ้ยยกสี่กรรมการอยู่ในใจยกสี่ใช่ไหมยกสี่ใช่ไหมยกสี่ไปแล้วต้องห้าไม่เข้าคือมั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจแล้วเป็นไงบ้างชกวันนี้กับรุ่งราวีเป็นไงบ้างวันนี้ก็มันเป็นไงแล้วมันเราเป็นมวยหมัดแต่วันนี้ไม่ได้ต่อยหมัดเลยพี่ถามหน่อยว่าถามตีใหญ่หน่อยว่ารุ่งราวีเก่งไหม
ก็แข่งนะน้องก็แข่งครับเก่งไหมเก่งไหมเก่งครับเก่งอยู่นะถ้าเกิดเจออีกได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็ได้ได้เนาะได้เนาะได้เท่าไหร่เท่าไหร่เราขอเท่าไหร่ได้หมดครับพี่น้ำหนักเลยก็วันนี้116นะ117ได้หมดครับได้หมดนะอ๋อ117 116ใครเป็นพี่เป็นน้องนี่ผมเป็นพี่ครับตีใหญ่เป็นพี่เกมกีฬาคนก็ลงมาก็เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นน้องกันเป็นพี่ครับนะก็ไม่มีอะไรมากมายก็อันนี้ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีกลับมาไปแล้วนะเฮ้ยกลับมาไปไหนมาเนี่ยกลับบ้านอยู่บ้านครับไปทำอะไรอยู่บ้านก็อยู่บ้านบางทีก็ไปทำงานด้วยครับบางทีก็อยู่บ้านเฉยๆครับทำงานอะไรโรงงานครับทำงานโรงงานได้เงินเดือนเดียวครับเอ้าแล้วก็มาอยู่บ้านครับชกมวยต่อใช่ไหมก็คิดถึงบรรยากาศครับอยากกลับมาคิดถึงว่าพี่น้องค่ายเด็กก็อยากกลับมาครับก่อนที่นี้เราชกกับใครอะไรไงเชี่ยวรันชัยครับที่ไหนที่คุณลุงพินีครับคุณลุงพินีเหรอเมื่อไหร่จำได้ไหม3ปีที่แล้วน่าจะปี62ครับ62 62จากจุดนั้นมาถึงจุดนี้จากวันนั้นคุณมาชกวันนี้คือไฟแรกเลยโอเคนะ3ปี8เดือนครับเข้าค่ายมากี่วันแล้วเนี่ยเข้าค่ายก็ซ้อมมาประมาณ2เดือนเลยเหรอ2เดือนนี้ก็อยู่ได้มีท้องโดนพร้อมหมดแล้วเนี่ยผมสอนสองรายการนะครับหมดไหมตอนนี้หมดไหมค่อยหมดพอยกข้าน้องเขามาตีจิ้งเพราะว่าเราซ้อมมาเป็นเดือนคือพูดง่ายว่าน้องเขามาตีจิ้งนี่เข้าทางเราเลยเข้าทางเลยก็มันหายเหนื่อยแล้วกลับมายังประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่ร่างกายเต็มร้อยแล้วเต็มร้อยนะเราเป็นมวยหมัดแต่วันนี้มาไม่ได้ต่อยหมัดโอ้โหได้จริงซ้อมหมัดมาดีก็ไม่ได้ต่อยเลยนะตีใหญ่วางเป้าหมายยังไงบ้างกลับมาภาคนี้เนาะกลับมาก็ตั้งใจซ้อมกับเมย์ก่อนอายุเท่าไหร่นี่อายุ24แล้วฮะ24มีครอบครัวไหมเนี่ยยังครับยังไม่มี24ก็ไม่เยอะนะต่อยได้ไม่เยอะต่อยอยู่นะอายุปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยห้าเจ็ดชกได้เต็มที่เท่าไหร่รถพิกัดคือหน้าหนาวแล้วถ้าประมาณเท่าไหร่น่าจะได้15ได้ถึงง่ายง่ายเหรอพอ15วันนี้ผมมา15ครับเอ้ามา15แต่ช่างไม่ตรงครับแต่ช่างถึงข่ายคือมาขาดเลยครับเอาโอเคเอาพอไปเมื่อไหร่กลับมาแล้วนี่ขออะไรวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนครับวันนี้แจ้งเกิดได้แล้วครับไม่แรกครับแล้วก็ติดตามน้องนะครับผมทางเวทีมา2-3ปีเนาะ3 ปีครับ3 ปีทำไมแข่งอะไรนะทำไมยังโอเคนี่เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการนะครับก็เป็นทางด้านตีใหญ่ตีเด็ด99นะก็หยุดไปถึง3ปี8เดือนนะกลับมาไฟนี้นี่กลับมาชนะรุ่งราวีสักอินเตอร์ก็ได้รับประชิดประมาณ 30,000 บาทนะครับจากพี่เจี๊ยบรามินทานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคู่ที่3ของรายการนะเป็นชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองกับพรพิทักษ์สทธนอมศรีบางปูนะตอนนี้อยู่บนเวทีแล้วครับก็ไปติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงมานี่จะแอดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อีกครั้งนึงนะครับ